ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายวิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 95.75 เมกะเฮิรตซ์จะได้ไปกับชมผู้ฟังรับฟังรายการใต้สันติสุขพี่จะพาน้องลงใต้สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายปลาเค็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่บ้านเราบ้างนะสวัสดีครับเดือน6นี้มาบุญบั่งไฟอยู่บ้านเฮาเด้อวัดดีครับเคยกพรรษากันแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวงานลาดพรากันนะพี่น้องเออสวัสดีเจ้าเดือน12นี่มาร่วมประเพณียี่เป็งกันนักๆนะเจ้าไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดีเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสความงดงามของประเพณีท้องถิ่นกันนะคะน่ากลัวไม่กล้าไปไกลจังมีอะไรให้เที่ยวไปยากไม่ค่อยมีข้อมูลเป็นความรู้สึกที่หลายคนมีต่อนราธิวาสปลดล็อกความกลัวนราธิวาสไม่ยากอย่างที่คิดเที่ยวกินพักครบเที่ยวนราธิวาสไปเยือนแล้วคุณจะไม่เสียใจที่เที่ยวมีหลากหลายมัสยิดวาดินฮูเซนมัสยิด300ปีโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอาคารไม้ตะเคียนทั้งหลังผสมผสานศิลปะไทยจีนและมลายูเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์น้ำตกปาโจเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของพื้นป่าบูโดที่มีน้ำตลอดปีวัดชนทราสิงเหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยอาคารสถาปัตยกรรมแต่ละหลังมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากผสมผสานความเป็นพุทธมุสลิมและจีนเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติทะเลหมอกผานับดาวมีทะเลหมอกให้ชมกันได้ทุกฤดูหาดบ้านทอนหาดทรายขาวน้ำทะเลใสแหล่งผลิตเรือกอและมานราธิวาสกินอะไรดีละแซ่นาชิกาบูนาซิละเมาะเกลือโป๊ะรอเจาะขนมเจาะหูส่วนที่พักสบายราคาหลักร้อยวิวหลักล้านต้องนราธิวาสเที่ยวนราธิวาสมาเยือนสักครั้งแล้วคุณจะติดใจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นดิฉันบุญนิสาผู้พัฒนสุวรรณเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ทางรายการนะคะจะได้นำสารคดีชายแดนใต้มาให้ทุกฝั่งได้รับฟังกันนะคะช่วงแรกเราจะเสนอสารคดีชายแดนใต้ตอนบ้านทุ่งเผาเรามีดีค่ะไปรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากอำเภอสะบ้าย้อยยังเป็นพื้นที่ที่มีอันซีนทางด้านการท่องเที่ยวที่ตำบลบาโหยและมีพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยที่ขึ้นชื่อแล้วอำเภอสะบ้าย้อยยังเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกส้มแขกพันธุ์ดีโดยเฉพาะส้มแขกที่บ้านทุ่งเผาหมู่ที่5ตำบลเปียนผลิตภัณฑ์จากส้มแขกที่นี่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดสงขลาประจำปี2566พร้อมกันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม
ที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเผาได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำสบู่เหลวจากสารสกัดส้มแขกโดยมีคณะอาจารย์จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกับโครงการยุวพันธ์รักถิ่นของธนาคารออมสินถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งเผาหมู่ที่5ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยโดยมีการแปลรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนลดรายจ่ายสร้างรายได้สำหรับผลิตภัณฑ์แปลรูปจากส้มแขกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเผาได้แก่สครับเกลือผสมส้มแขกสบู่เหลวส้มแขกและโลชั่นส้มแขกซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่แยกสารสกัดจากส้มแขกแบบเข้มข้นคุณผู้ฟังที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ Facebook พ่อผู้ใหญ่ทุ่งเผาตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์0904795089วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้กลายเป็นวัฒนธรรมที่หล่อล้อมให้เรามีความโดดเด่นบรรยากาศการพบปะของผู้คนที่ร้านโรตีร้านน้ำชาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆในชุมชนการประกอบศาสนกิจที่แสดงพลังแห่งความศรัทธาในหลักศาสนาและก่อเกิดเป็นความสามัคคีวัฒนธรรมทางภาษาที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนและได้สร้างความเข้าใจระหว่างกันวัฒนธรรมอาหารการกินที่นำความสุขความประทับใจเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันดินแดนปลายด้ามขวานของไทยสวยงามในมิติวิถีวัฒนธรรมและสิ่งนี้คือจุดเด่นชายแดนใต้
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz นะคะช่วงนี้นะคะทางรายการเราจะได้นำเสนอสารคดีชายแดนใต้ตอนว่าวุลันว่าวงเดือนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมถิ่นใต้นะคะไปรับฟังกันค่ะส่งเสริมอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจเรียนรู้ชายแดนใต้ผ่านสารคดีวิทยุใต้สันติสุขสารคดีใต้สันติสุขตอนว่าวบุลันว่าวงเดือนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมถิ่นใต้ในช่วงของหน้าร้อนระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนของทุกปีว่าวจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้มักให้ความสนใจซึ่งว่าวก็จะมีในหลากหลายรูปแบบทั้งแบบเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่หรือเป็นรูปแบบการ์ตูนแต่ว่าที่มีความสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้นั่นก็คือว่าววงเดือนสำหรับว่าววงเดือนเป็นวัฒนธรรมการเล่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอีกทั้งยังเป็นศิลปะพื้นเมืองที่มีความสวยงามและแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีของพื้นถิ่นชายแดนภาคใต้และยังได้รับความนิยมสำหรับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยว่าววงเดือนมีสีสันที่หลากหลายลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าในภาษามาลายูจะเรียกว่าววงเดือนว่าวาบูแลบูลันที่แปลว่าดวงจันทร์ของประเทศมาเลเซียเพราะว่าส่วนปลายของตัวว่าวจะมีเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่เป็นลักษณะของศาสนาอิสลามและมีลวดลายที่สังสรรค์ผสมผสานตามอัตลักษณ์ในพื้นถิ่นตามจินตนาการโดยส่วนใหญ่ลวดลายจะเป็นไปตามฉบับของมาลายูตามเสน่ห์วัฒนธรรมของชาวมาลายูบูลันก็คือประจันนั่นแหละสมัยนั้นทุกคนทำอะไรงานนั่นแหละพอเสร็จงานก็เบื่อจะเล่นอะไรทำว่าวมันดูประจำนี่แหละมันลอกแล้วทำไปเป็นวันเดือนเป็นตัวว่าวนี่แหละถ้าไม่ทำก็ไม่มีก็อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ต้องทำเรื่อยนั่นแหละไม่มีคนทำก็ทำความสุขก็ความสุขก็สบายใจครับสบายใจมากว่าวงเดือนหรือว่าบูแลซึ่งเป็นสื่อสำคัญที่ให้คุณค่าทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนเป็นประเพณีการละเล่นที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดและนับเป็นกิจกรรมที่มีความอบอุ่นผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธและมีมาอย่างยาวนานท่านผู้ฟังคะรายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ขอลาผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราอยากให้ผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้มีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแววตาที่สดใสแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนควรได้มีควรได้รับความสุขไม่แบ่งแยกเราออกจากกันร่วมรักษาความสุขรักษารอยยิ้มของผู้คนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คงอยู่อย่าให้ความรุนแรงหรือผู้ไม่หวังดีพรากสิ่งนี้ไปจากเรารวมพลังประชาชนเพื่อใต้สันติสุข